สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดย์นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Naito Nation World Tour นั่นเองนะครับเป็นเกมมือถือแข่งรถทางตรงที่นะตอนนี้ตัวเกมเปิดให้บริการในส่วนประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะตอนนี้นะครับเปิดไทยก็จริงนะแต่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับจอดำกับมือถือบางรุ่นนะครับมือถือผมก็เป็นนะก็เดี๋ยวไปชมบรรยากาศในเกมพร้อมๆกันเลยโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเกมนี้ก็อย่างที่บอกไปเป็นการแข่งรถทางตรงนั่นเองท่านผู้ชมครับเอาดิมาเตรียมออกตัวครับผมไปครับเล่นกันแล้วนะครับออกตัวประมาณนี้ใช่ไหมมาประมาณนี้ก่อนทีนี้ไปจริงๆแล้วยาวไปครับยาวไปนี่ไปแล้ววัดกันที่ทางตรงนะครับเป็นเกมที่หลายๆคนชื่นชอบเหมือนกันนะเกมแข่งรถทางตรงเนี่ยครับเกมนี้มันสามารถจูนรถได้ด้วยนะท่านผู้ชมครับนำเป็นคู่แล้วตบเกียร์อีกเรียบร้อยครับผมมันใช้เวลาในการเล่นไม่กี่วินาทีนะครับใน1รอบนะเฮ้ยกราฟิกก็ถือว่าใช้ได้นะแต่อีกอย่างนึงนะครับที่เจอก็คือตัวเกมมันมีปัญหากับโทรศัพท์บางรุ่นนะครับมันจะขึ้นจอดำของผมก็เป็นนะตรงนี้ก็น่าจะต้องรอทางผู้พัฒนาเขาทำการอัปเดตเพิ่มเติมเท่านั้นเองนะทำอะไรไม่ได้มาลุยกันต่อครับมาลุยกันต่อนี่ครับเดี๋ยวนี้ออกตัวไปแล้วตบเกียร์แล้วไปลูกพี่ไปต้นเรายังนำเป็นทุ่งเลยตบเกียร์3ครับผมเฮ้ยเขาจะทันไหมเนี่ยบางคันแรงไปอะไรแบบนี้นะถ้าเขาจูนมาดีๆนะแต่ในช่วงแรกเล่นกับบอทมันก็ไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นนะชิวๆอยู่แล้วนะครับถัดไปเลยปลดล็อกเพิ่มเติมแข่งต่อเลยมาครับนี่เฮ้ยรอบนี้รถสวยนะคือตรงนี้นะครับเหมือนให้วอร์มตรงนี้กันประมาณ10วินะโดยประมาณเอาโบนัสเนี่ยวอร์มเอาโบนัสนะเรียบร้อยนะครับเราก็ได้โบนัสมาเนาะ 58% นะครับทีนี้เราจะไปจริงแล้วนะครับออกตัวกันจริงๆแล้วนะนี่ครับไปเกียร์1แล้วตบครับเกียร์3แล้วกำลังจะหนีครับทิ้งเป็นทุ่งแล้วครับผมตบเกียร์สี่ตามไม่ทันอยู่แล้วนะแต่รถเขาสวยนะรถเขาสวยแล้วเขาสวยสวยกว่ารถเราอีกเรียบร้อยครับนี่ไปต่อเลยแข่งอีกสักรอบ2รอบนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูระบบในเกมนะระบบในเกมแบบเยอะมากนะนี่ครับเราต้องทำการเอาโบนัสก่อนนะเลี้ยงเอาโบนัสดีๆนะครับเมื่อกี้ได้58ใช่ไหมตอนนี้จะถึงไหมเนี่ย59อะได้ 1% เฮ้ยรถทำเป็นรถอย่างสวยเลยอ่ะจะสู้ได้ไหมเนี่ยเอาแล้วรถเขาสวยมากท่านผู้ชมแต่รถเราแรงกว่าใช่ไหมตบเกียร์3แล้วเอาแล้วตบเกียร์4ครับผมทิ้งเป็นทุ่งเลยคือมันเล่นเร็วจบเร็วไปนะในช่วงแรกหรือเปล่านะที่เป็นแบบนี้นะคือเกมนี้มันก็คิดมาหลายปีแล้วใช่ไหมครับที่เป็นแนวแบบแข่งทางตรงนะนี่จะเป็นเกมใหม่นะครับที่เปิดให้บริการในสโตร์ประเทศไทยนั่นเองเนาะก็จะคล้ายๆหลายๆเกมที่เคยเปิดไปก่อนหน้านี้ในตัวภาคอื่นๆอะไรแบบนี้นั่นเองนี่ครับเดี๋ยวเลี้ยงโบนัสก่อนเอาให้ได้มากกว่า59เลยไหม60ได้ไหมไม่น่าจะถึงแล้วผมว่าโอ้70เลยโบนัสดีนะครับ70ทำไมรถชาวบ้านชาวช่องเขาสวยกว่าเราตลอดเลยวะสวยกว่าเราตลอดเลยท่านผู้ชมเอาตบเกียร์2เลยอันนี้คือตบเกียร์เร็วไปนะเนี่ยโดนแซงเป็นทุ่งแล้วนี่ครับจะแซงคืนได้ไหมแบบนี้คือแพ้นะครับแพ้แน่นอนอยู่แล้วนี่คือแพ้แน่นอนอยู่แล้วนะอาจจะแพ้ที่เราตบเกียร์เร็วเกินไปหรือเรายังไม่ได้ทำการอัปเกรดรถนะเดี๋ยวลองไปลองอีกรอบนึงเดี๋ยวลองอีกรอบนึงนะครับนะจะได้สักกี่เปอร์เซ็นต์เนาะ81เลยว่ะมาครับไปอันนี้น่าจะชนะแล้วนะครับผมว่ามันใช่แข่งด่านเมื่อกี้หรือเปล่าเนี่ยท
ทำไมดูแบบมันง่ายเกินไปหรือเปล่าจบแล้วนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับเกมเพลย์ที่เล่นให้ดูนะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศอื่นๆภายในเกมกันนะครับบรรยากาศอื่นๆภายในเกมนะครับเดี๋ยวรับของมาออกมาข้างนอกก่อนนี่อันนี้จะเป็นพวกเมนูหลักเนาะทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมรับของรางวัลด้วยนะครับเป็น energy นั่นเองนะครับมันจะเป็นพลังงานในใช้ในการแข่งนู่นนี่นั่นเนาะตัวรถนะครับเดี๋ยวให้ดูคาร์ช็อปก่อนให้ดูรถนะครับคือก็มีหลายรถหลายประเภทด้วยกันนะสวยๆทั้งนั้นแหละยกเว้นคันที่เราขับอยู่ว่าไปนั่นนี่ดูครับนี่คือรถมีเยอะนะผมข้ามๆไปแล้วกันนะครับมันเยอะมากรอให้ปลดล็อกนะครับเก็บเงินปลดล็อกกันสนุกเลยนี่ดูครับว้าวยังสวยนะครับนอกจากนี้นะครับพวกตัวรถพวกนี้เราสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับมาตรงนี้นะครับไปที่โรงรถเนาะเวลาที่เข้ามาที่โรงรถแล้วนะครับมันจะมีเกี่ยวกับการอัปเกรดนะครับอันแรกก็จะเป็นการอัปเกรดเนาะพวกเครื่องต่างๆนะครับเราสามารถอัปเกรดได้ใช้เงินในเกมในการอัปเกรดเนาะเงินอยู่ทางด้านขวาบนเลยนะครับอัปเกรดเนี่ยสามารถอัปเกรดได้เนาะต่อมาก็จะเป็นการปรับแต่งนี่ครับคือมันสามารถแต่งรถได้ค่อนข้างแบบเยอะนะถ้าเทียบเกมแข่งรถปกติเพียงแต่เกมนี้มันเป็นเกมแข่งรถทางตรงอย่างเดียวนั่นเองเราอยากปรับอะไรอีกล่ะเนี่ยก็มีให้แต่งอันนี้ยังไม่ใช่ไฮไลท์นะคือจริงๆมันมีเยอะนะเนี่ยคือปรับได้เยอะนะครับแต่ต้องหาเงินในเกมมาทำการปรับแต่งเพิ่มเติมนะโอเคนอกจากนี้นะครับที่เป็นไฮไลท์จริงๆก็จะเป็นในส่วนของตัวระบบจูนนะครับใครที่ชื่นชอบการจูนรถเป็นชีวิตจิตใจนะนี่ครับค่อนข้างตอบโจทย์ท่านผู้ชมแล้วนะครับลองจูนดูลองปรับค่าดูนะครับแล้วก็ลองเทสดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะเช่นจูนเสร็จแล้วเราไปเทสได้เนาะเนี่ยเราก็ลองไปขับได้นะครับนี่ผมจูนแบบมั่วๆนะไม่ได้จูนอะไรนะผมดึงขึ้นมาเฉยๆนะแล้วลองมาดูกันว่ารถที่เราปรับแต่งอะมันจะขนาดไหนนะท่านผู้ชมมันจะแรงขึ้นหรือเปล่าก็อยู่ที่เวลานะครับเวลาที่เราจูนรถนู่นนี่นั่นนะครับว่าโอเคไหมไอ้วิ่งคันเดียวปกติมันก็เร็วอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าเวลาจูนแต่ละครั้งเราต้องเอาวัดเวลานะครับว่าจูนแล้วมันโอเคขึ้นไหมอะไรแบบนี้นะนี่ก็แค่ยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะตามนั้นตามนั้นเราออกเลยอันนี้จะเป็นฝั่งเกี่ยวกับการจูนรถอื่นๆนะครับก็จะมีเกี่ยวกับตัวขับนะครับขับตัวนี้ก็เหมือนกิลด์เกมอื่นๆนะเราสามารถจอยขับผู้เล่นอื่นได้นะครับใครอยากจะอยู่คงอยู่ขับก็สามารถทำได้เช่นกันเนาะส่วนโหมดการเล่นอยู่ทางด้านขวาล่างตรงนี้เลยนะครับโหมดการเล่นอ่ะตอนแรกมันจะปลดล็อกแค่โหมดเดียวนะครับเดี๋ยวที่เหลือมันก็จะค่อยๆปลดล็อกนะครับในส่วนของโหมดโกสแล้วก็ PVP Duel นะครับคิดว่าอาจจะเล่นกับเพื่อนได้มั้งเพราะว่าในรายละเอียดเขียนว่ามัลติเพลเยอร์กับเฟรนด์นะคิดว่าน่าจะเล่นได้นะต้องรอปลดล็อกก่อนนะครับเราต้องเล่นตัวเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับแล้วตัวเกมมันจะค่อยๆปลดล็อกในส่วนของตัวระดับเพิ่มเติมให้เราเรื่อยๆเนาะส่วนการตั้งค่านะครับอยู่ทางด้านขวาบนเลยนะครับก็จะมีการปรับแต่งในส่วนของตัวซิสเต็มนิดนึงนะครับตัวนี้ก็ลองดูได้นะว่าชอบแบบไหนแล้วก็ตัวกราฟิกนะครับก็ต้องมีตั้งแต่ low quality นะครับmedium นะครับแล้วก็ high quality นะครับผมใช้ที่ high quality นะย้ำกันอีกรอบหนึ่งนะครับเกมนี้จะมีปัญหากับโทรศัพท์บางรุ่นขึ้นจอดำไม่สามารถเล่นได้นะเช่นโทรศัพท์ผมใช้ Snapdragon 888ไม่รองรับเฉยเลยนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมขึ้นจอดำนะก็ต้องรอทางผู้พัฒนาแก้นะวันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ